สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech อยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์นะครับวันนี้ชวนคุยเรื่องของภาพปริศนาบนดาวอังคารนะครับที่ยาน Curiosity เขาเผยแพร่ภาพออกมาเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมครับแสดงให้เห็นถึงช่องอะไรบางอย่างที่อยู่บนดาวอังคารแล้วก็เป็นที่ถกเถียงกันนะครับว่ามันเป็นประตูปริศนามีใครไปสร้างไว้หรือเปล่าวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของภาพลวงทางอวกาศนะครับที่อาจจะทำให้เกิดแนวคิดความเชื่ออะไรบางอย่างซึ่งแท้จริงแล้วถ้าเรามีความสามารถในการค้นหาหรือว่าเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราอาจจะได้คำตอบที่แท้จริงบางอย่างที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับวันนี้คุยกับเติ้ลณัฐนนท์ดวงสูงเนินจาก Space TH ใน Science Tech ครับไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยแม้ว่าเทคโนโลยีมีโซเชียลมีเดียมาแล้วก็ตามนะครับเรื่องของความเชื่อข่าวลวงมันก็ยังมาพร้อมกันอยู่และยิ่งส่งเร็วด้วยนะครับยิ่งมีเทคโนโลยีแบบนี้ก็มีการตั้งคำถามต่างๆนานาไปครับยิ่งเรื่องนี้ครับที่เราได้เผยแพร่ภาพออกมาจาก NASA นะครับที่ยานสำรวจ Curiosity บนดาวอังคารเนี่ยเขาไปถ่ายเมื่อวันที่7พฤษภาคมไปเห็นภูเขาอยู่จุดหนึ่งครับแล้วก็มีช่องประตูคือลักษณะเนี่ยมันเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งเลยนะครับมันก็เหมือนช่องประตูบ้านเราที่เราเคยเห็นนะครับแต่ว่ามันก็ลึกลงไปเผยแพร่ภาพนี้มามีคำถามหลายคำถามมากมายว่าเอ๊ะทำไมมันทรงสมมาตรอะไรขนาดนั้นน่ะมันดูไม่น่าจะเป็นธรรมชาตินะครับขึ้นมามีใครสร้างขึ้นมาหรือเปล่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ชวนเติ้ลณัฐนนท์ดวงสูงเนินบรรณาธิการบริหารจาก Space TH มาคุยเรื่องนี้กันรวมถึงแนวคิดทฤษฎีสมคบคิดอื่นๆด้วยนะครับที่เกิดจากภาพลวงบนอวกาศนี่แหละครับสวัสดีครับเติ้ลครับสวัสดีครับพี่อินเอาจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยเนาะที่เราเห็นภาพมาแล้วก็จะตีความไปเรื่อยๆถ้าย้อนไปเนี่ยพี่นึกถึงตอนที่เขาเห็นภูเขาบนดาวอังคารนี่แหละเห็นเป็นหน้าคนครับแล้วก็เกิดความเชื่อมาเอ๊ะมันแบบเฮ้ยมันเป็นอะไรอย่างมันเป็นหน้าคนจริงๆหรือเปล่าเอาจริงๆนะพี่ยีนต้นอยากลองถามว่าแล้วความเชื่อแรกๆหรือว่าการที่เรามองเห็นภาพของวัตถุบนท้องฟ้าแรกๆเลยเนี่ยที่เรามองเห็นว่าเอ๊ะมันมีสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะมันมีอะไรอยู่บนนั้นหรือเปล่าเนี่ยมันคืออะไรเออต้นใบให้ว่าคนเห็นสิ่งนี้นานมาแล้วเห็นในทุกวัฒนธรรมด้วยและทุกวัฒนธรรมพูดตรงกันด้วยดวงจันทร์เหรอถูกต้องพี่กระต่ายอยู่บนดวงจันทร์กระต่ายตำข้าวใช่มีกระต่ายตำข้าวอยู่บนดวงจันทร์ใช่ไหมภาษาไทยก็มีนะฮะมีการเปรียบเทียบกระต่ายหมายจันทร์บ้างอะไรบ้างถ้าเป็นจีนก็จะเป็นตำนานกระต่ายนะฮะชื่อว่าอยู่ตู้นะครับเป็นกระต่ายของฉางเอ๋อบ้างหรือว่าวัฒนธรรมตะวันตกนะฮะก็มีการพูดถึงเรื่องนี้อยู่ดังนั้นมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์มองเห็นสิ่งที่เป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่ามองเห็นจินตนาการมองเห็นภาพอะไรบางอย่างบนท้องฟ้ามานานแล้วหรือถ้าจะเอานานกว่านั้นอีกกลุ่มดาวกลุ่มดาวต่างๆกลุ่มดาวรูปสัตว์บ้างกลุ่มดาวเป็นดาวหมีใหญ่บ้างดาวคนยิงธนูกลุ่มดาวลูกไก่บ้างคือมีตำนานมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับวัตถุบนท้องฟ้าเนี่ยเต็มไปหมดเลยในอดีตที่ผ่านมาแล้วสิ่งที่อยากชี้ให้ดูก็คือมนุษย์ก็ยังคงเป็นมนุษย์อยู่ดังนั้นต้นว่ามันไม่แปลกถ้ามนุษย์จะเห็นภาพอะไรบนวัตถุท้องฟ้าด้วยกล้องที่มันชัดขึ้นด้วยการมองเห็นที่มันไกลขึ้นนะฮะจากเดิมมนุษย์เห็นแค่ดวงจันทร์เห็นพื้นผิวของดวงจันทร์มนุษย์ก็จินตนาการว่าโอเคบนพื้นผิวของดวงจันทร์เนี่ยมีรูปกระต่ายอยู่พอมีการประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์นะฮะนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าเซียปิลารีเนี่ยส่องกล้องขึ้นไปเห็นดาวังคารนะฮะแล้วก็เห็นบอกว่าดาวังคารเนี่ยมีแบบเหมือนก็เป็นคลองอยู่เห็นเป็นลายเส้นๆนะฮะเขาก็จินตนาการว่าหรือว่าบนนั้นมีสิ่งมีชีวิตอยู่มาขุดคลองอยู่นะครับนานวันผ่านมาจนถึงยุคปัจจุบันเรามียานอวกาศเรามีกล้องที่คมชัดมากๆถ่ายภาพมาแบบ Full HD โอ้โหเห็นทุกสัดส่วนเห็นภาพพื้นผิวดาวังคารได้อย่างชัดเจนเราก็จะเห็นรายละเอียดที่มันเล็กขึ้นนะเช่นจากเดิมเราเห็นดาวอังคารเป็นก้อนๆตอนนี้เราเริ่มเห็นว่าเห็นเป็นภูเขาแล้วนะฮะในปี1976เนี่ยตัวยาน Mars Global Surveyor เนี่ยเขาก็ได้ถ่ายภาพพื้นผิวของดาวอังคารมาแล้วคนก็เห็นว่าอุ๊ยมันเหมือนมีหน้าคนอยู่บนดาวอังคารเลยนะฮะ
ข่าวล่าสุดที่เราพบเจอกันเนี่ยเห็นประตูเอเลี่ยนเนี่ยเห็นประตูมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวมาสร้างมาหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นภาพถ่ายจากยาน Curiosity เนาะซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยนะฮะคือเราก็จะจินตนาการเราก็จะพยายามเห็นภาพที่เราอยากจะเห็นซึ่งเดี๋ยววันนี้น่าจะมาคุยกันว่าเออแล้วไอ้การที่เราอยากจะเห็นภาพที่เราอยากจะเห็นเนี่ยมันเรียกว่าอะไรแล้วถ้าเรายังคิดแบบนี้อยู่เนี่ยโอกาสที่เราจะเจอเอเลี่ยนที่เป็นเอเลี่ยนจริงๆเนี่ยมันเยอะกว่าเดิมหรือมันน้อยกว่าเดิมซึ่งต้นใบ้คำตอบเอาไว้เลยว่าตราบใดก็ตามที่เรายังจินตนาการแบบนี้เนี่ยการที่เราจะเจอเอเลี่ยนที่เป็นเอเลี่ยนจริงๆเนี่ยจะน้อยกว่าเดิมมากยิ่งเราไปพยายามหามันยิ่งเราไปพยายามจินตนาการตีความเนี่ยเราจะมองข้ามรายละเอียดที่เราไม่เคยมองและเราไม่ได้อยากจะมองไปทำให้เราเองเนี่ยต่อให้เอเลี่ยนมาอยู่ตรงหน้าเนี่ยเราก็อาจจะไม่รู้ก็ได้ยิ่งวิ่งตามยิ่งถูกวิ่งหนีใช่เออคือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่อย่างที่เติ้ลบอกเนาะมันผ่านมากี่ยุคแล้วมันก็ยังมีความคิดอะไรแบบนี้อยู่คือจินตนาการของมนุษย์อันนี้นึกถึงปรากฏการณ์หนึ่งก็คือพาราโดเลียเนาะเราเห็นอะไรแล้วก็จะจินตนาการไปก่อนเลยเห็นไอ้ภูเขาบนดาวอังคารเป็นหน้าคนแบบนี้เนี่ยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราตั้งสติดีๆเนี่ยเราต้องคิดจากอะไรก่อนเติ้ลท่านมองว่าข้อมูลในโลกใบนี้หรือในจักรวาลนี้เนี่ยมันมีอยู่2ลักษณะนะฮะ1ก็คือเป็นภาวะวิสัยครับกับ2ก็คืออัตตวิสัยนะภาวะวิสัยก็คือสิ่งที่มันเป็นอยู่จริงๆนะภาวะเนี่ยก็คือสิ่งที่มันเป็นจริงๆอ่ะฮะส่วนอัตตวิสัยเนี่ยอัตตะมันคืออัตตาคือตัวตนคือเรามองมันยังไงเรารู้สึกยังไงกับมันเช่นเอาคน2คนมามองสีเดียวกันนะครับข้อมูลที่เป็นภาวะวิสัยเนี่ยก็คือสีนั้นเนี่ยคือสีอะไร มีความยาวคลื่นเท่าไหร่นะครับมีความสว่างเท่าไหร่เป็นสีในลักษณะที่เกิดจากการเปล่งแสงหรือว่าการดูดทับแสงอันนี้คือข้อมูลที่เป็นภาวะวิสัยแต่อัตตวิสัยเนี่ยก็คือสีนั้นอะทำให้คนที่เห็นเนี่ยรู้สึกยังไงเช่นคนคนนี้อาจจะมองเห็นสีอันนี้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยนี่มันเป็นสีแห่งความรักอีกคนนึงมาเห็นอาจจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นสีแห่งความเกลียดชังเป็นสีที่ทำให้ฉันรู้สึกไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งข้อมูลอัตวิสัยเนี่ยนะฮะที่เกิดจากแต่ละคนเนี่ยมันจะมีที่มาที่ไปเสมอเช่นคนที่บอกว่าอุ้ยนี่มันสีแห่งความเกลียดชังเนี่ยนี่อาจจะเป็นสีที่แฟนเก่าเขาชอบหรือเปล่าหรือเป็นแบบว่ามีความหลังมีความหลังที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งเอาไปให้คนที่3ดูคนที่3เนี่ยก็อาจจะบอกว่าไม่ชอบเหมือนกันก็ได้นะครับอาจจะไม่ชอบด้วยเหตุผลเดียวกันหรือไม่ชอบด้วยเหตุผลอื่นแต่ถ้าไม่ชอบด้วยเหตุผลเดียวกันเนี่ยเราก็จะสามารถสรุปได้ว่าอ๋อมันมีคน2คนที่ไม่ชอบสีนี้เพราะว่าสีเนี้ยทำให้2คนเนี้ยนึกถึงแฟนเก่าไอ้ข้อมูลที่เคยเป็นอัตวิสัยเนี่ยก็จะกลายมาเป็นภาวะวิสัยละเพราะเรากำลังพูดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคน2คนเนี้ยจริงๆว่าเขามีความรู้สึกไม่ดีกับสิ่งนี้เห็นมั้ยฮะทีเนี้ยลองนึกถึงภาพบนดาวอังคารบ้างนึกถึงการมองเห็นวัตถุต่างๆบ้างมันไม่แปลกนะถ้าเราจะมองเห็นภาพเป็นแบบนี้แล้วคนอื่นอีกสักแบบ 80-90% ของโลกเลยมองเห็นเหมือนกับเราเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมันมีความคิดร่วมกันอยู่เรามีประสบการณ์ร่วมกันอยู่เรามีความคิดอะไรที่เราสามารถแชร์ให้กันได้นะครับมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยรู้ว่าสามเหลี่ยมคืออะไรสี่เหลี่ยมคืออะไรวงกลมคืออะไรลูกฟุตบอลคืออะไรนะครับหรือว่าใบหน้าของคนใบหน้าของสัตว์คืออะไรนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรามีความคิดตรงนี้ร่วมกันดังนั้นการที่เราเห็นอะไรบางอย่างร่วมกันแล้วเรามองว่ามันเป็นสิ่งนั้นมันเป็นหน้าคนเนี่ยมันไม่ใช่การสรุปผลนะว่าสิ่งนั้นคือหน้าคนนะครับไม่ใช่ว่าคนแบบ99คนมองเห็นเป็นหน้าคนอีก1คนบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่หน้าคนแล้วการสรุปผลเราจะมาสรุปว่า99คนเห็นเป็นหน้า5คนดังนั้นสิ่งนี้เป็นหน้าคนเราจะสรุปอย่างนี้ไม่ได้นะครับเป็นการให้เหตุผลที่ไม่ valid ไม่ถูกต้องนะฮะสิ่งที่เราต้องสรุปก็คือคน99คนเนี่ยมองเห็นเป็นสิ่งนี้เพราะว่าเขาเคยเห็นสิ่งเนี้ยร่วมกันมาแล้วในอดีตเนี่ยคือวิธีการสรุปผลทีนี้พอเรามาย้อนดูเรื่องของแบบภาพบนดาวอังคารต่างๆเนี่ยจริงๆมันมีเยอะมากเลยนะฮะคือถ้าเราไปดูรูปที่นาซาเขาถ่ายมาเนี่ยมันจะมีคนเห็นว่าเฮ้ยบนดาวอังคารเนี่ยมีก้อนหินที่เป็นรูปพีระมิดอยู่ด้วยมีเป็นหัวไดโนเสาร์อยู่ด้วยมีเป็นรูปกระดูกนะฮะกระดูกแบบ
เป็นกระดูกเหมือนกระดูกหมาอย่างนั้นอยู่นะฮะแล้วก็มีรูปกบก็มีรูปหน้าคนรูปนางเงือกเออเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ทีนี้ต้นถามหน่อยว่าถ้าเราเอารูปพวกเนี้ยไปให้คนที่เขาไม่เคยเห็นอะอย่างรูปพีระมิดอย่างเงี้ยถ้าเราเอาไปให้คนที่ไม่เคยเห็นพีระมิดมาก่อนหรือไม่เคยรู้คอนเซปต์การมีอยู่ของพีระมิดมาก่อนเนี่ยเขาจะบอกว่าอะไรเขาก็บอกว่าก็ปกตินี่ก็ไม่ได้เป็นรูปอะไรนี่หรือก็เป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วไงก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรใช่ไหมครับหรืออันที่บอกว่าเป็นรูปนางเงือกเนี่ยถ้าเราเอาไปให้คนหรือว่ากลุ่มคนที่ไม่ได้มีวัฒนธรรมในเรื่องของนางเงือกเนี่ยให้เขามาดูเขาก็จะบอกว่าก็ไม่รู้อะก็เป็นรูปอะไรสักอย่างนึงนะครับอันเนี้ยต้นถามหน่อยว่าเอาแล้วถ้าอะไรที่ทุกคนเห็นพ้องตรงกันเห็นตรงกันอะว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมอ๋อมันคือประตูมีใครบ้างในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่เอาแบบว่าชาวเผ่าแบบแอฟริกาอะไรอย่างนี้ที่บอกว่าดำรงชีวิตอย่างแบบห่างไกลอะไรอย่างนี้นะใครบ้างที่จะไม่รู้สึกว่าอันนี้คือประตูไม่คุ้นกับประตูทุกคนก็เคยเห็นประตูหมดใช่ครับเนี่ยคือประเด็นแต่ทีเนี้ยต้นอยากชวนคิดไปถึงตรงนี้บ้างว่าเอ้าแล้วที่ต้นพูดไปเมื่อกี้เนี่ยว่าแล้วการที่คนมองว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันคือสิ่งนั้นไปแล้วเนี่ยมันทำให้การค้นหาเอเลี่ยนของจริงๆเอเลี่ยนที่เป็นเอเลี่ยนจริงๆเนี่ยมันยากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอพูดว่าเอเลี่ยนเนี่ยหลายคนนึกถึงสิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่ะหน้าตาใกล้เคียงกับเรานะนึกภาพว่าให้เด็กวาดเอเลี่ยนนะเด็กก็จะวาดเอเลี่ยนจากแบบมันหนังเรื่องเอเลี่ยน ET อะไรอย่างเงี้ยนะเราจะไม่ได้มองภาพหรอกว่าเอเลี่ยนจริงๆมันอาจจะเป็นแบบเป็นอย่างอื่นไปเลยอ่ะทีเนี้ยถามว่าเอ้าชีวิตคืออะไรชีวิตก็คือการที่เราดำรงชีวิตนะฮะหายใจเข้าไปมีการสร้างอาหารได้มีการสืบพันธุ์ได้อย่างเงี้ยเราก็นิยามว่าสิ่งนี้เรียกว่าสิ่งมีชีวิตนี่คือชีวิตแต่คำถามก็คือแล้วถ้าเอเลี่ยนจริงๆนะฮะอันนี้คือใช้คำว่าเอเลี่ยนหรือว่ามนุษย์ต่างดาวจริงๆนะฟังตอนนี้จะงงหน่อยเพราะว่ามันแบบว่าจะแบบมีความปรัชญามีความแบบว่าชวนคิดนิดนึงต้องใช้จินตนาการในการฟังมากตอนนี้ถ้าเป็นเอเลี่ยนที่เป็นเอเลี่ยนจริงๆแล้วเขาไม่ได้ดำรงชีวิตเหมือนกับเราไม่ได้มีคาร์บอนเบสนะไม่ได้หายใจออกซิเจนไม่ได้มีตาใช้ตาดูไม่ได้แม้กระทั่งไม่ได้สืบพันธุ์ไม่ได้สืบพันธุ์ด้วยวิธีการสืบพันธุ์แบบที่สัตว์สิ่งมีชีวิตต่างๆสืบพันธุ์ด้วยการเอาเซลล์มารวมกันหรือมีการแบ่งเซลล์หรือมีการอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเห็นไหมคอนเซปต์ของเซลล์ก็เป็นสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเองว่าโอเคทุกอย่างในโลกนี้มันคอมมอนกันเราก็เลยเรียกว่าสิ่งมีชีวิตนี่แหละเป็นอุปสรรคของการค้นหาสิ่งมีชีวิตมากๆซึ่งคนที่เขาค้นหาสิ่งมีชีวิตบนต่างดาวจริงๆเนี่ยที่เขาจริงจังมากอ่ะเขาจะระมัดระวังสิ่งนี้มากว่าระมัดระวังการตีความที่นำไปซึ่งการสรุปผลโดยทันทีว่าสิ่งนั้นใช่หรือไม่ใช่หรือว่าอะไรถ้าเปิดใจนะเปิดใจแบบเปิดใจกว้างๆเลยใจกว้างที่สุดเลยใจกว้างมากชี้ก้อนหินบนดาวคายแล้วบอกว่าอันนี้เรียกว่าสิ่งมีชีวิตได้ไหมก็ได้เราก็นิยามว่าสิ่งมีชีวิตคืออะไรแต่ถ้าเราไปบอกว่าโอเคสิ่งมีชีวิตต้องเหมือนกับบนโลกต้องหายใจได้ต้องสืบพันธุ์ได้ต้องมีการสร้างอาหารได้เราไปชี้ก้อนหินก้อนหินก็ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตอันเนี้ยก็เหมือนกันทีเนี้ยถามว่าแล้วอะไรที่มันเป็นตัวบ่งชี้ว่าอุ้ยสิ่งนี้มันเหมือนกับเป็นมนุษย์สร้างนะฮะคือมันจะมีคำว่า artificial นะคือมันดู artificial ดูเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติซึ่งมันจะมาตอบคำถามว่าเอาแล้วประตูบรรดาวังคารน่ะมันเป็นสี่เหลี่ยมขนาดนั้นน่ะมันเหมือนกับมนุษย์สร้างเลยทีเนี้ยเราก็ต้องมาดูว่าเอ้าแล้วธรรมชาติสร้างสิ่งที่เป็นเหลี่ยมไม่ได้จริงๆเหรอซึ่งถ้าเราไปดูจริงๆคำตอบก็จะเป็นว่าทำไมจะไม่ได้ล่ะในเมื่อธรรมชาติสร้างสรรค์รูปแบบอะไรต่างๆได้แม้กระทั่งทรงกลมที่โอ้โหดูเพอร์เฟกต์มากดวงดาวต่างๆก้อนหินต่างๆทรงกลมยังสร้างได้ทรงเหลี่ยมสร้างได้สี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมธรรมชาติมีความเป็นไปได้อนุญาตให้มันเกิดขึ้นได้เต็มไปหมดนะครับอันเนี้ยคือเครื่องพิสูจน์ว่าเอาแล้วจริงๆแล้วอะสิ่งที่เรากำลังเจออยู่อะมันไม่ใช่สิ่งใหม่มันไม่ใช่การนำไปซึ่งการสรุปผลว่าสิ่งเนี้ยจะต้องมีสิ่งมีชีวิตมาสร้างหรือว่าจะต้องมีมนุษย์มาสร้างเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราจะสรุปได้เนี่ยก็คือเราเจอสิ่งเนี้ยแต่ด้วยเปอร์เซ็นต์ที่มันน้อยมากๆที่จะเกิดขึ้นได้เท่านั้นเองเพราะอะไรเพราะทรงกลมสร้างได้ง่ายกว่าดาวเคราะห์เป็นรูปทรงกลมถ้าเราไปเจอดาวเคราะห์ที่แบบเป็นสี่เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอ่ะคุณก็บอกได้ว่าเปอร์เซ็นต์ในการเจอมันต่ำมากๆเพราะอะไรหรือคุณจะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยก็ได้นะแต่ถ้าคุณเจอไปแล้วอ่ะคุณก็ไม่สามารถไปสรุปได้อยู่ดีว่าสิ่งเนี้ยเกิดจากการที่
มีใครมาสร้างหรือมีมนุษย์มาสร้างเพราะคุณกำลังสรุปไปที่ผลลัพธ์เลยคุณกระโดดข้ามไปแล้วคุณ voice over มันไปแล้วว่าสิ่งนี้มีคนมาสร้างมีคนมาทำแต่ถ้าคุณตั้งคำถามว่าเอ้าแล้วด้วยความเป็นไปได้ที่เรารู้ดาวเคราะห์มันเป็นสี่เหลี่ยมเพราะว่าไม่สิดาวเคราะห์มันเป็นทรงกลมเพราะว่ามันเกิดจากแรงโน้มถ่วงเนาะแล้วแรงโน้มถ่วงมันออกแบบในลักษณะของสเฟียร์นะฮะก็เลยทำให้ตัววัตถุเนี่ยมันมารวมก้อนกันเป็นวงกลมแล้วพอมันหมุนมันก็สลัดเอาส่วนที่ไม่สมมาตรออกไปดังนั้นเราก็เลยเจอสิ่งที่สมมาตรกันอันเนี้ยก็จะยิ่งไปตอกย้ำคนที่ชอบบอกว่าสิ่งใดๆที่เป็นสมมาตรอ่ะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยเพราะว่าคุณดูดาวนะคุณดูโลกคุณดูดวงจันทร์ดูดาวอังคารอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทรงกลมทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเหตุผลในการเกิดอะมันแตกต่างกันคุณก็เลยต้องไปโฟกัสที่เหตุผลในการเกิดมากกว่าสิ่งที่สิ่งนั้นเป็นอยู่จริงๆแล้วคุณรู้สึกกับสิ่งนั้นว่ายังไงไม่เช่นนั้นถ้าคุณพยายามบอกว่าอันเนี้ยมันเหลี่ยมดังนั้นต้องมีคนทำอันเนี้ยมันสมมาตรต้องมีคนทำแล้วก็จะมีคนบอกอีกนะว่าเอ้ยมันไม่สมมาตรคุณไปเจอดาวที่มันไม่สมมาตรมีเอเลี่ยนมาแกะสลักไว้หรือเปล่าก็จะเป็นการให้เหตุผลอีกแบบนึงไปแหละนี่แหละคืออุปสรรคของการตีความสิ่งที่มันยากมากๆทำให้ตัวตนเองเนี่ยเชื่อว่าการคิดแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะมาแก้ปัญหาตรงนี้ได้เพราะว่ามันทำให้เราแบบเตือนใจเราอยู่ตลอดว่าการสรุปผลของเราเนี่ยมันอาจจะผิดไปเลยก็ได้เพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามหลักการของวิทยาศาสตร์เนี่ยการค้นพบต่างๆของนักวิทยาศาสตร์หลายคนเนี่ยบางทีเนี่ยคิดแบบเดิมพอเจอแบบใหม่มันก็สามารถลบล้างกันได้ใช่ครับโหอันนี้ต้องไปฟัง Star Stuff Podcast ตอน การปฏิวัติวิทยาศาสตร์เลย เพราะว่าตอนนั้นเราคุยกันเรื่องว่าตัวความรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนาะ อันนี้ก็จะอธิบายอย่างชัดเจนเลยแต่ทีนี้ถ้าสรุปให้ฟังก็คือว่าการได้มาซึ่งความรู้ของมนุษย์เนี่ยมันประกอบไปด้วยการสังเกตแล้วก็การคิดโดยใช้ลอจิกใช้ตรรกะนะครับ ซึ่ง2 อย่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันเป็นข้อมูลที่ถูกเป็นสมบูรณ์คือเป็น absolute truth แล้วแต่ว่ามันมีที่มาที่ไปของมันเสมอแล้วถามว่ามันดีที่สุดไหมวิทยาศาสตร์ดีที่สุดไหมก็คงตอบไม่ได้ว่าวิทยาศาสตร์ดีที่สุดแต่มันเป็นสิ่งที่เราดีที่สุดแล้วที่เราจะสามารถใช้ได้ณตอนนี้จนกว่าจะมีสิ่งที่ดีกว่าขึ้นมาดังนั้นการตีความเนี่ยคือต้นก็เองก็ไม่ได้รู้สึกว่าการตีความมองว่าเอ้ยมันเหมือนรูปกบเลยเหมือนรูปมนุษย์เลยเหมือนเป็นหน้าคนเลยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดหรือจะทำไม่ได้นะเราสามารถพูดสิ่งนี้ได้เพราะแม้กระทั่งตัว NASA เองเนี่ยเวลาที่แบบวันฮาโลวีนอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเขาไปเจออุกกาบาตที่แบบโอ้หน้าตาเหมือนหัวกะโหลกเหมือนผีเลยอะไรเงี้ยเขาก็มีการเอารูปเนี้ยมาแล้วก็มาเล่นกับคนดูนะว่าเอ๊ะคุณมองว่ามันเหมือนไหมเหมือนอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้ามันไม่ได้เป็นการตีความว่านี่คือดาวเคราะห์ผีบนนั้นมีผีอาศัยอยู่อะมันก็โอเคเออเอาจริงๆอีกอย่างนึงที่ส่งผลทำให้เราเชื่อตามไปงั้นก็คือสื่อด้วยนะคือจริงๆสื่อมันก็มีผลเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็จะเห็นว่ามันเหมือนถูกชักจูงไปเหมือนกันว่าเฮ้ยชวนให้คิดแบบนั้นใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วสื่ออ่ะก็คือการสื่อสารแล้วการสื่อสารก็คือการที่มนุษย์มารับชุดความคิดอะไรบางอย่างร่วมกันแล้วพอมนุษย์รับชุดความคิดอะไรบางอย่างร่วมกันก็เลยทำให้มนุษย์เนี่ยมีการตีความภาพที่มองเห็นเนี่ยไปเป็นสิ่งเดียวกันนั่นเองกลายเป็นว่าตอนนี้เราถูกขีดกรอบอะไรบางอย่างตามที่เราเข้าใจเราก็เลยถูกตีความไปแบบนั้นไปเลยจากสิ่งที่เราเห็นเนาะใช่ครับดังนั้นขอบเขตการรับรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆและต้นจะแบบชอบพูดถึงมากๆต้นจะพูดถึงอยู่เสมอเลยว่าจริงๆแล้วงานวิทยาศาสตร์หรือว่าการมองใดๆเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้อะไม่ใช่สิ่งนั้นนะไม่ใช่แบบภาพที่เราเห็นไม่ใช่ข้อมูลที่เราจะได้รับมาแต่ต้องรู้ว่าเราสามารถรับรู้อะไรได้บ้างเราประสาทสัมผัสของเราสัมผัสอะไรได้บ้างความรู้ที่พอจะทำให้เราตีความมองเห็นสิ่งนั้นเนี่ยมีอะไรได้บ้างมนุษย์เราไม่สามารถมองเห็นคลื่นในย่านที่แบบเป็นอินฟราเรดหรือว่าเป็นอัลตราไวโอเลตเป็นแกมมาได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องรับรู้เอาไว้ว่าโอเคเรามองไม่เห็นไม่ได้แปลว่ามันไม่มีและต่อให้เรามองเห็นมันก็ไม่ได้มีแค่สิ่งนั้นเราอาจจะเห็นผลกระทบของมันจากสิ่งที่เรามองเห็นแต่เราไม่ได้เห็นสิ่งนั้นก็ได้เช่นเรารู้แหละว่าอากาศมันเคลื่อนที่ได้อากาศมันเคลื่อนที่ได้เพราะอุณหภูมิเราสัมผัสได้เราก็เลยสามารถที่จะบอกว่าโอเคลมหรือว่าการเคลื่อนที่ของอากาศเนี่ยเกิดจากการอุณหภูมิที่แตกต่างกันในแต่ละจุดนะแต่ถ้ามันจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้แต่เกิดผลลัพธ์อะไรบางอย่างขึ้นเช่นเราเอาน้ำไปใส่ไมโครเวฟแล้วน้ำร้อนเรามองไม่เห็นหรอกว่ามันมีไมโครเวฟอยู่เพราะเรามองไม่เห็นคลื่นไมโครเวฟเรามองเห็นแต่คลื่นที่เรามองเห็นได้สมมติเอาน้ำไป
ต้มนะฮะเราเห็นแก๊สมันพวยพุ่งขึ้นมาเราเห็นแหละโอเคนี่ไงแก๊สทำให้น้ำมันร้อนแต่ไมโครเวฟอ่ะมันคือตู้เฉยๆอ่ะเราไม่ได้เห็นอะไรเลยเราบิดไปหลอดไฟก็ไม่เกี่ยวหลอดไฟเขาแค่แบบเอาไว้ให้ดูเฉยๆว่าโอเคมันทำงานอยู่แต่คลื่นไมโครเวฟเนี่ยเรามองไม่เห็นดังนั้นเราจะสรุปไม่ได้เลยนะว่าน้ำเนี่ยมันจะสามารถร้อนได้จากความว่างเปล่าเนี่ยอันเนี้ยคือการมองในแบบวิทยาศาสตร์การมองในแบบสิ่งที่มันเป็นอยู่จริงๆและการตั้งคำถามอยู่เสมอว่าแล้วอะไรที่ทำให้เกิดสิ่งนี้แต่มันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยอันนี้พี่นึกถึงย้อนไปตอนไปสำรวจดวงจันทร์ยุคแรกๆเนาะมันก็จะมีความเชื่อที่ว่าเฮ้ยเขาไปเหยียบจริงหรือเปล่าเฮ้ยสร้างในสตูดิโอหรือเปล่าแบบนี้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ไหมว่าแบบมันก็จะมีชุดหนึ่งที่เขาก็ยังเชื่อแบบอีกแบบหนึ่งอยู่อันนี้ต้นมองว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราไปทำให้มนุษย์เนี่ยมีความคิดเหมือนกันไม่ได้หรอกมันยากมากแต่ต้นว่าสิ่งที่เราจะได้เปรียบก็คือเราอ่ะอธิบายได้ว่าทำไมมนุษย์กลุ่มนี้ถึงได้เป็นแบบนี้ทำไมเขาถึงได้มีความเชื่อแบบนี้ทำไมเขาถึงได้เข้าใจสิ่งนี้ไปเป็นอีกสิ่งนึงหรือว่าไม่พยายามที่จะรับรู้หรือว่าปิดกั้นการรับรู้อะไรบางอย่างแต่ในขณะเดียวกันตัวเขานั่นแหละจะอธิบายไม่ได้ว่าทำไมเราถึงได้มีความเชื่อแบบนี้เพราะความเชื่อของเราเนี่ยคือชุดความเชื่อชุดวิธีการประมวลผลที่เรียกได้ว่ามันเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดและที่เราจะใช้ในการสำรวจจักรวาลได้ในการทำความเข้าใจธรรมชาติได้หรือต่อให้เขาเข้าใจเขาเข้าถึงว่าเราคิดอะไรอยู่อะถ้าเขามาถึงจุดนั้นแล้วอะเขาก็จะไม่เชื่อสิ่งที่เขาเคยเชื่อมาตั้งแต่อดีตแล้วเหมือนกับว่าแบบโอ้โหตาสว่างมาแล้วหรือว่าได้ข้อมูลที่ไม่ใช่เป็นข้อมูลด้วยนะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยโยนเข้าไปยังไงเขาก็ปัดออกแต่ถ้าเราขยายขอบเขตการรับรู้ของเขาอะเราทำให้เขาแบบรู้สึกว่าโอ้โอเคเวลาเราคิดแบบนี้กระบวนการคิดคืออย่างนี้ตรรกะคือสิ่งนี้วิธีการสังเกตสรุปผลประเมินผลวัดผลคือแบบนี้มันไม่แปลกถ้าเขาจะมาแบบมาเชื่อสิ่งที่เราเชื่อด้วยกระบวนการไม่ใช่ด้วยข้อมูลก็เป็นอีกมุมหนึ่งเนาะมันก็ยังมีจริงมันมีหลายเรื่องเลยนะโยงไปถึงหลายเรื่องเลยนอกจากความเชื่ออะไรที่เราพูดกันในวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มันก็จะมีความเชื่ออื่นๆมันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันถ้าเรามีหลักการอธิบายแล้วก็วิธีการอธิบายมันอาจจะทำให้เปลี่ยนความคิดของพวกเขาไปก็ได้ครับอย่างประตูเอเลี่ยนเนี่ยจริงๆก็มีนักธรณีวิทยาเขาอธิบายมาแล้วเหมือนกันเนาะเขาบอกว่าจริงๆมันก็เกิดจากการกัดเซาะตามธรรมชาตินี่แหละของดาวอังคารอย่างที่เติ้ลบอกเพราะเราไม่เชื่อหรือเปล่าว่ามันธรรมชาติมันเกิดแบบนี้ได้มันก็เลยคิดไปว่าเป็นประตูเอเลี่ยนใช่ครับเติ้ลนึกถึงอันนี้เลยอะที่ออสเตรเลียที่เขาจะมีเป็นหน้าผาที่แบบเขาเรียกว่าเป็นเทเบิลเนี่ยคือแบบเหมือนเป็นโต๊ะเป็นโล่งๆไม่มีอะไรเลยแล้วอยู่ดีๆแบบว่าเหมือนพื้นมันแบบยกตัวขึ้นมาปึ๊บซึ่งมันดูแบบมันก็ดูเหลือเชื่อเนาะแล้วเปอร์เซ็นต์ในการเกิดมันก็น้อยแต่ถามว่าธรรมชาติก็ยังอนุญาตให้มันเกิดขึ้นได้ก็แปลว่าโอเคมันก็เกิดขึ้นได้เราก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไปว่าโอเคทั้งโลกจะเกิดขึ้นแค่กี่เปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่าไปก็เป็นข้อมูลเชิงสถิติซึ่งก็ไม่ได้ปฏิเสธว่ามันแปลกโอเคมันแปลกมันเป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ยากแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วดังนั้นก็เกิดขึ้นแล้วครับ มันเกิดขึ้นได้มันก็คือเกิดขึ้นแล้วเนาะอย่างอันนี้พี่นึกถึงพีระมิดนะถ้าสมมุติว่าคนที่เห็นพีระมิดไอที่เขาถ่ายมาจากดาวอังคารเนี่ยครับอาจจะมีอีกความเชื่อหนึ่งก็ได้ว่าเฮ้ยเอเลี่ยนมาสร้างพีระมิดไปที่อียิปต์แล้วก็ไปสร้างบนดาวอังคารต่อ มันก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งเนาะสำหรับคนที่เคยแล้วทำไมต้องเป็นอียิปต์อ๋อเพราะว่าเป็นทะเลทรายเหมือนกันไงแห้งแล้งเหมือนกันเอเลี่ยนอาจจะชอบพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายก็ได้นะเห็นไหมถ้าคิดไปอย่างเงี้ยมันก็จะต่อไปได้เรื่อยๆคือคุณจะพูดอะไรก็ได้แม้กระทั่งคาร์ลเซเกนเองนะฮะเขายังเคยเปรียบเทียบอย่างเงี้ยเอาไว้ในคอสมอสสักตอนเลยเขาแกล้งสรุปผลสนุกบอกว่าเราไม่รู้หรอกว่าบนดาวศุกร์มีอะไรแล้วบนดาวศุกร์มีชั้นบรรยากาศโอ้โอเคมีชั้นบรรยากาศก็แปลว่ามีต้นไม้โอเคอาจจะมีต้นมอสต้องมีเฟิร์นมีเฟิร์นแปลว่ามีบึงอ๋อมีบึงแปลว่ามีน้ำมีน้ำแปลว่ามีปลาก็แปลว่ามีสิ่งมีชีวิตนี่มีสิ่งมีชีวิตก็อาจจะมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็เอ้ยอาจจะเป็นไดโนเสาร์ก็ได้นะดังนั้นสรุปผลว่าบนดาวศุกร์มีไดโนเสาร์ซึ่งไม่ได้ซึ่งคุณจะสรุปแบบนี้ไม่ได้ก็เหมือนที่ท่านพูดไปเมื่อกี้นะครับว่าโอ้หรือว่าที่เอเลี่ยนไปสร้างพีระมิดบนดาวอังคารกับที่อียิปต์เพราะโอ้เอเลี่ยนชอบทะเลทรายชอบทรายนี่แหละความสนุกของการที่เรารู้อะว่ามนุษย์คิดยังไงมนุษย์สามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงได้บ้างครับวันนี้ทำให้เราได้ฉุกคิดเหมือนกันนะว่าไอสิ่งที่เห็นเนี่ย
เฮ้ยเราจะตามน้ำกับเขาไปหรือว่าเราจะหยุดโพสไปสัก5วินาทีเพื่อที่จะคิดว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าหรือว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันอาจจะเกิดได้แบบที่ไม่ได้ทุกคนเชื่อแบบนั้นก็ได้นะครับครับจากกรณีที่เราเห็นภาพถ่ายเนี่ยจริงๆมันมีหลายเคสมากเลยแต่ว่าพอมันเกิดล่าสุดเนี่ยก็เลยชวนต้นมาคุยกันว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้เกิดภาพลวงแล้วก็เกิดความเชื่อแนวคิดอะไรต่างๆมากมายทำให้เราเนี่ยต้องกลับมาตั้งสติใหม่ว่าถ้าคิดแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยจะคิดแบบไหนกันและทำให้เราได้รู้ถึงว่าเอ้ยธรรมชาติมันก็มีอีกมุมนึงที่เรายังไม่รู้ซ่อนอยู่นะครับวันนี้ขอบคุณเติ้ลมากๆเลยครับขอบคุณครับนี่คือ Science Tech นะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการกันได้ที่ www.thaipbspodcast.com ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่นะครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับ Thai PBS Podcast นะครับช่วงนี้ยินทรณินเทพวงศ์พร้อมกับเติ้ลณัฐนนท์ดวงสูงเนินจาก Space DH ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ